วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากเตะตะกร้อให้ทัดบ็อกแต่ก่อนที่หนูจะเตะได้นั้นหนูจะเดินไปถามโค้ชพรว่าต้องทำยังไงถึงจะเตะทัดบ็อกได้เพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าหนูจะทำได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะประตูอยากสิเตะทัดบ็อกคือสี่แม่หนูต้องเฮ็ดจังไดหนูจะสิเตะได้คะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับการสอนเทคนิคการเตะทัดบ็อกนะคะวันนี้การเตะทัดบ็อกก็คือเป็นการเตะหนีบ็อกอีกอย่างหนึ่งในลักษณะที่เราจะต้องขึ้นไปเตะลูกที่มันสูงกว่าบ็อกนะคะแล้วลักษณะที่ลูกมันอยู่ตรงกลางแล้วเราไม่มีทางที่จะเตะไปทางไหนได้ก็คือ1เตะใส่ตัว1เตะทัดขาให้มันออกไปไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะคะแล้วเรามาดูว่าน้องอะคาเดมี่เขาจะลองฝึกดีว่าทำได้หรือเปล่าไปชมกันค่ะเออค่ะก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการเตะลูกทัดบ็อกนะคะหรือว่าลูกทัดตัวทัดขานะคะคืออย่างเคสของกรณีอย่างน้องฟ้านะครับเคสที่เราลองทำให้ดูว่าถ้าเป็นมุมที่เป็นมุมแคบหรือมุมจำกัดในลักษณะที่เป็นการเตะหัวเสาถ้าเราขึ้นไปมุมที่จะเตะหนีบ็อกเนี่ยคือยากมากเพราะว่ามันเป็นมุมที่แบบเหมือนเป็นมุมอับนะคะของน้องฟ้าเนี่ยจะเตะในการสาธิตลูกแรกคือการเตะไปขึ้นไม่ท่วมบล็อกโอกาสที่จะหนีบล็อกนี้ยากมากก็จะเป็นการเตะโดนบล็อกแน่นอน 100% ส่วนมาเคสที่2ก็คือถ้าอยากจะเตะให้หนีบล็อกได้ก็คือต้องเตะทัดขาหรือเตะทัดลำตัวให้ลูกไปไกลที่สุดนะคะนั่นคือการเตะหนีบล็อกโดยการวิธีการเตะลูกทัดบล็อกออกไปนะคะเราไปดูว่าน้องๆเตะลูกทัดบล็อกในแต่ละลูกไปสังเกตดูว่าการเตะขาตัวสะโพกอยู่ยังไงไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้เรามาถึงทักษะสุดท้ายสำหรับตัวเตะก็เป็นการเตะลูกทัดตัวสำหรับคลิปหน้าเราก็จะมาทำในการลูกอาจจะมีลูกหยอดนะสำหรับหยอดข้ามบล็อกหรืออะไรเราเตรียมตัวในการที่จะมาสอนน้องๆในรอบต่อไปนะฝากพวกเราไว้ด้วยเฮ้ออากาศก็ร้อนแข่งก็ละลายแล้วเร็วทำไงดีเนี่ยนี่เลยพี่ก้อยต้องมาเบาๆนะพี่กระตุกแก้วมาทะลอกนี่เลยแก้วเยติของสโมสรราชบุรีน้ำแข็งนั้นแต่เมื่อคืนยังไม่ละลายเลยพี่หนูอยากจะบอกอากาศร้อนอย่างนี้นะโหเก็บกักน้ำแข็งได้ดีมากค่ะแม่ค่ะโอ้ยแก้วกับบางแก้วก็ยังได้สิ่งเบิร์ดอ่ะมีหลายไซส์ไปดูนี่ขนาดนี้ก็มีมันก็ยังใหญ่ไปอยู่ดีอ่ะเอ้าชี้เอาเล่นทำไมเนี่ยนี่ก็มีเนี่ยนี่บอกเบิร์ดซุ่มเจ้าติลาแก้วอียังจากอียังน้ำแข็งก็ละลายไว้นี่มันต้องอันนี้ราคาย่อมเยานะคะแก้วเยติสโมสรค่ะเอามาจ้ะแม่นี่ของหนูขายไหมเอาบ่ขอโทษอะมื้อนี้สิมาขายแก้วเยติเสื้อผ้าก็มีสินค้าสโมสรสินค้าที่ระลึกมีเต็มช็อปเลยมาเด้อพี่น้องมาซอยกันอุดหนุนสโมสรมาน้ำเย็นนะบอกเลยเสียงผู้ใดเพราะแท้ข่อยสิให้ซุ้มเจ้าท้ายว่าเป็นเสียงผู้ใดคันไผท้ายถึกสิแจกเสียสโมสรแต่ว่าเป็นเสียซ่อมเด้น้ำตาตกลงจบจักโบกมันจังสิพอสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจป๊าดเสียงผู้ใดเพราะแท้สิพามาเฉลยว่าผู้ใดเป็นคนร้องเพลงไปทะเบิงผู้ใดร้องผู้ใดเป็นคนร้องร้องเลยเดี๋ยวนี้ฮาโอ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 ให้ไปยินดียังกำลังสิตายมึงหู
บ่ได้สนมือสั่นวันดีไผสิมีแห้งก็สร้างท่อบ่ไปตามระเบียบแซดเขาจนได้ญาติผู้ใหญ่คือสิหน้าบ้านปานกระดงก็หักสิตายแต่สุดท้ายยังหลุดโค้งมันอยู่บ่ได้อยากอายเขาน้ำตาตกลงจกจักบอกมันจังสิพ่อสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจเขียดให้คักเบิดเหล่าจักว่าจักให้ก็ยังบ่ไปยังบ่ตายไปจากอ๋อเอาสโลงเลยเด้โอเคดีมเองจ้าเมื่อคืนนะคะเราก็ได้ไปทำการตรวจสอบผู้โชคดีผู้โชคดีผู้โชคดีถูกแล้วผู้โชคดีนะคะมีทั้งหมด21รายชื่อนะคะวันนี้เราก็ได้ทำการเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ตอบถูกนะคะที่เลือกน้องบีนะคะที่2อะไรนะที่42อ๋อที่42น้องบี 4S นะคะตอนนี้เราจะมาทำการจับกันเลยค่ะโอเคเราจะเอาแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้เสื้อแต่โอ้ยสักทีเถอะโอเคจับแล้วนะอย่าเบิ้งแทนทะเลเดนเอายังนะนะทะเลเดนแทนใครอ่ะเฮ้ยสุลาสะอันนั้นที่คุณไม่ออกไหนผู้โชคดีนะคะคือคุณศิลปะเสริมแสงนะคะได้เสื้อของสโมสรไปนะคะยินดีด้วยขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมโหวตร่วมแชร์แล้วก็กดไลค์ให้กับเพจสโมสรเรานะคะต่อไปขอให้กดไลค์และติดตามพวกหนูกันเยอะๆนะคะพวกหนูจะมีคลิปสนุกๆมาให้ดูกันทุกครั้งเลยนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ